ไหมประชาราษฎรก็ทั่วไปผลกระทบมาเป็นสังคมสังคมเป็นฐานล่างครับอันตรายนะไม่ทราบไหมนะครับคิดว่าเหลวไหลไร้สาระนะครับท่านที่ผู้หลักผู้ใหญ่มองให้ออกน้อยเอาละแค่นี้ก็พอผมคงไม่ต้องไปให้แหลมคมมากเกินกว่านั้นเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราดูทีวีการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่เดี๋ยวเฉพาะเรื่องของร่างกายสุขภาพร่างกายทำอย่างไรจะให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมที่จะสามารถรักษาตัวเองได้ร่างกายเราไม่จำเป็นให้ผู้อื่นเข้ามารักษาหรอกยกเว้นเด็กๆทารกซึ่งช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เมื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตัวเองได้แล้วต้องเริ่มต้นต้องดูแลรักษาตัวเราเองเจ็บไข้ได้ป่วยไอคอกแคกไอคอกคอกแคกแคกไอขดกขดแดกกระดกกระแดกกระโปงกระแปกแค่นี้มันเรื่องเราการปรับตัวกับดินฟ้าอากาศกับความกดความแรงความชื้นไม่ต้องเอะอะมาเถิงก็ไปกินแต่ยาเคมีเนี่ยนั่นนะครับทำให้เซลล์ของร่างกายเนี่ยมันคุ้นเคยคำว่าเซลล์ของร่างกายมันคุ้นเคยวิธีคิดเพื่อสรุปความจริงมันต้องสรุปลุงหมอเล่าให้ฟังก็น่าจะรู้แต่เข้าใจทันทีเช่นเราเลี้ยงหมาไว้ในบ้านเราเอาไว้ที่จริงก็เป็นการทดลองทดสอบในเชิงจิตวิทยาโอเคไหมไม่ต้องมาเปรียบเทียบอะไรหรอกเอาแค่หมาสองตัวก็แล้วเราเลี้ยงไว้ฟังดีนะถ้าเราให้อาหารหวานขาวในรูปแบบที่มันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยเช้ากลางวันเย็นหรือเช้ากับเย็นก็ได้ตอนเช้าให้อาหารมันแบบรสชาติอย่างนี้เป๊ะใช่ไหมตอนเย็นให้รสชาติอาหารมันเป็นอย่างนั้นเป๊ะแตกต่างกันสองอย่างแค่อาหารนะผ่านไปหนึ่งปีจนกระทั่งมันคุ้นเคยลิ้นมันคุ้นเคยประสาทสัมผัสมันคุ้นเคยนะเซลล์ร่างกายตอบรับอาหารเช้าแบบลักษณะหนึ่งก็แล้วเผ็ดก็แล้วกันเช้าคือเผ็ดเย็นคือเค็มนี่ดีกว่านะวันหนึ่งก็กลับอาหารนะเอาอาหารเค็มซึ่งมันเคยกินตอนเย็นเอามันกินตอนเช้าทีเนี้ยหมาไม่กินหรอกนะขณะเดียวกันเอาอาหารตอนเช้ามาให้หมากินตอนเย็นมันก็ไม่กินอีกใช่ไหมมันคือความคุ้นเคยร่างกายของหมาเซลล์ของหมามันจะเริ่มเติบโตมารูปแบบของการกินไม่ต่างกันยาเหมือนกันครับเคมีโดยธรรมชาติมันเกิดมาไม่ต้องการเคมีร่างกายเห็นไหมอยู่ๆก็ยัดเคมีให้กับเด็กนะทารกกินเติบโตมาก็ร่างกายก็คุ้นเคยกับเคมีนะครับสุดท้ายเวลาเติบใหญ่โตขึ้นมามันก็สะสมเสร็จแล้วก็บอกเป็นโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นเห็นไหมไม่ต้องไปศึกษาจิตวิทยาง่ายอย่าตายไปนะลุงหมอเล่าให้ฟังจบแหละแปลว่าผมกำลังจะบอกว่าร่างกายของท่านผมมันมาผ่านกระบวนการของธรรมชาติมาทั้งหมดโอเคไหมร้องแอมาก็ให้มันอยู่ในสถานที่ที่มันธรรมชาติไม่ใช่ไปอยู่ในห้องแอร์เห็นไหมครับเกิดยังไงมันจะเติบโตด้วยกฎของธรรมชาติใช่ไหมมันก็สามารถปรับตัวได้ทุกชีวิตมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มันเป็นคุณสมบัติของชีวิตสัตว์ทุกชนิดเกิดมาแล้วหนึ่งมันต้องกินอาหารสองมันต้องขับถ่ายสามมันต้องแพร่พันธุ์สี่มันต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมคำว่าสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือความกดความดันความชืดแล้วก็ความร้อนกันแล้วแค่นี้เองแค่นี้เอง
จับกรอบตัวนี้ให้ได้ครับมิฉะนั้นร่างกายลูกหลานเลยล้นเกิดมาแอวันนี้นะฮะจะมีปัญหาเมื่อ5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปเอาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติเถอะครับนะๆๆเพราะฉะนั้นจึงสรุปด้วยความว่าบ้านเราทีวีบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาแปลว่าได้ฟังแล้วต้องคิดไหมเนี่ยรู้และเข้าใจทันทีเลยเอาไปใช้ได้เลยเห็นไหมลุงออกจัดการให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหม อยู่ที่ว่ามันติดความเชื่อหรือเปล่าไอ้ท่านทั้งหลายเติบโตมาในกระบวนทัศน์หรือว่าในกระบวนการที่ผ่านเคมีมาตลอดนั่นนะครับปรับแก้ผู้ใหญ่แต่ปรับยากนะเหมือนสวมรองเท้าคู่เก่าก็จะถอดยากนี่ยากมากหรือน้ำเต็มแก้วมันไม่ออกเห็นไหมฮะเด็กๆลองตั้งเป้าสิครับใครจะมีลูกหลานที่เกิดแอ้แอมาวันนี้พรุ่งนี้นี่ลองใช้วิธีนี้สิครับแล้วจะรู้ว่าชีวิตจะมีความสุขมากเลิศเกินนะครับนั่นนะสรุปก็คือให้อยู่ในบริบทหรือว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยอย่างนี้แหละโอเคนะเพราะว่าธรรมชาติมันสร้างอยู่แล้วนะครับภูมิต้านทานมันสร้างมันเองนะใช่ในสิ่งแวดล้อมมันมีอากาศที่มันสกปรกใช่ไหมไอ้พาวเวอร์ชั่นหรือที่เขาว่า PM 2.5 2.8 แล้วครับก็คือความดดความกดความดันความชื้นนี่แหละอย่าคิดมากนะฮะมันหาที่ไหนสะอาดไม่ได้หรอกครับในโลกเนี่ยจริงนะเพราะว่าล้างล้วนแต่มีแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เต็มทั้งหมดนะส่วนฝุ่นละอองมันก็เป็นส่วนเกินมาเยอะแยะหนีไม่ออกเมื่อหนีไม่ออกทำไงก็ต้องฟื้นฟูตัวเองอากาศเป็นยาไงตามสไตล์ไททันแมนไปบอกลูกบอกหลานเขาจัดการว่าทำไงจะให้ปอดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นหืดจะเป็นหอบจะเป็นนู่นนี่นั่นที่เขาว่ามันก็จะเป็นการป้องกันไปทันทีนะครับเอาหลักนี้ไปใช้ครับนานาๆๆเออมันจะได้ไม่ใช่พอเวลาเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วหาสตุ้งหาตังได้มาเท่าไหร่มารักษาตัวเองหมดโอ้หาทั้งชีวิตจุดแท้ไปให้เขาหมดเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้การันตีต่างๆนะไปหาเขาเขาก็งับอย่างเดียวผมใช้ว่างับอย่างเดียวไปหาเขาเขางับอย่างเดียวโอ้ยเข้าปากช้างจกข่าวทุกทีใช่ป่ะเถียงแม่ล่ะพี่เถียงหนองไหมล่ะสำหรับท่านที่มีประสบการณ์โอเคนะอ่ะอุตส่าห์เอากระดาษแผ่นนี้มากางก็ถือโอกาสผมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยผมจะชื่นชมอยู่ไม่กี่คอลัมน์เลยนะจะชื่นชมอยู่คอลัมน์ของคุณกิเลสประลองเชิญครับคอลัมน์ชักธงรบชื่นชมมาตลอดง่ายๆเลยที่รับไทยรัฐมาทั้งหมดผมอ่านหน้าเจ็ดแล้วก็คุณกิเลนทองคุณกิเลนประลองเชิญผมชอบสำนวนครับผมชอบเขาเป็นคนค้นคว้าผมชอบเขาทำการบ้านเขาไม่ได้ทำในลักษณะที่มันคิดอะไรได้กระใสเข้าไปไม่ใช่เขามีที่มาเออนักวิเคราะห์แล้วก็เขาเป็นนักที่ใช้ตัวหนังสือได้สละสลวยชอบครับชอบชอบสักวันจะไปเรียนวิธีเขียนโอเคนะเราจะบอกว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังวันนี้ฟังดีนะคงไม่ได้ยินกันมากปานนั้นหรือเกินนะครับว่าคำว่ากาลามาสูตรเนี่ยคงได้ยินมาเยอะหลายท่านหลายคนมาได้ยินมาแบบนั้นก็สุดแท้แต่เถอะคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นว่าให้ฟังไม่ได้ฟังแต่ละคนแต่ละต่างๆผมว่ามันไม่ค่อยจะกินใจสักเท่าไหร่ลองดูนะสมัยพุทธกาลเมืองใหญ่ในแคว้นโกศลตั้งอยู่ในชุมทางการค้าอันสำคัญซึ่งเกษตะนิคมผู้คนที่อยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวกาลามะก็เมืองใหญ่ก็แล้วนะเดินทางผ่านไปก็เป็นเมืองใหญ่เป็นที่แวะเวียนต่างๆนะผู้คนไปมาแขกไทยมาเนี่ยครับเมืองที่ว่าเมืองกาลามะก็แล้วประชาชนชาวกาลามะหรือประชาชนชาวส่วนใหญ่ก็ชาวกาลามะ
ก็มันจะเชื้อชาติอ่ะชนกลุ่มน้อยคนชนกลุ่มใหญ่ประมาณนั้นแค่นะเอาล่ะนอกจากจะพบปะผู้คนร้อยพ่อพันแม่ยังต้องพบปะและฟังคำสั่งสอนเทศนาจากพระศาสดาใหญ่หลายตัวตนกันแล้วกันพระศาสดาเยอะเห็นครับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาของศาสนาใหญ่ๆถึง6ศาสนาเห็นนะที่มาพร้อมกับคำสอนที่แตกต่างกันแปลว่า6คนศาสนาศาสดา6คนคำสอนทางวิธีแล้วแต่ว่าใครจะจับไงใส่เข้าไปนะชาวกัลยาณมิตรก็ฟังกันมาเยอะเป็นนักฟังมันเยอะอยู่ๆวันหนึ่งบางคำสอนฟังดูดีมีที่มาที่ไปหรือมีเหตุผลนั่นเองครับแต่หลายคำสอนก็งงเลยครับผมใส่ภาษาไปเฉยๆนะครับงงพอๆกันเนาะบางคำสอนก็งงคือมันไม่เข้าเป็นงงต่อมาก็จับยัดงมงายอีกยังมีงงมีเงงมีงงงมงายรวมทั้งไร้สาระไหมไปรูปแบบนั้นนะครับพอเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านแถวๆนั้นชาวกะละมะก็เป็นปกติวิสัยเพราะแต่ละคนก็ต่างเชื่อมั่นว่าตัวเองแน่วแน่แน่นอนก็ต้องแต่ถามเป็นของธรรมดานะแล้วก็ชาวศาสดาที่ว่านั้นก็ต้องมีการดื่มกินหลับนอนเหมือนกันก็แปลว่าอาศัยอาหารหวานข่าวของชาวกะละมะเพื่ออยู่หลับนอนหรือว่าอะไรก็ต้องมีการทักทายปราศัยกันละกันประมาณนั้นครับที่ไหนก็เหมือนกันแหละมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ที่ว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามพระพุทธเจ้าล่ะพอเวลาถามพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าพระพุทธองค์ไอ้ที่คำสอนมาตั้ง6พระศาสดาเขายกตัวอย่างให้ฟังนู่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นสารพัดล่ะจะเอาไงกันแน่ก็มี2หูฟังกันมา6เสียงเนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วใจจะขาดประมาณนั้นครับไม่จะเอาฝั่งไหนจะยืนอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้ก็พอไหนมาว่าจะไม่เจอแล้วไอ้พักเป็นตั้งกี่พักเนี่ยไอ้พักเกินไม่เอาพักไหนไม่เอาหัวแถวไหนเห็นไหมเหมือนกันครับโอเคไหมมันก็เลยวุ่นพอคำว่าพักพอกันนะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเอาละพอเวลามาพูดถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาปุ๊บก็จะให้เชื่อคำสอนใดๆประพฤติตามคำสอนของใครพระองค์ก็เอางี้ดีกว่าทำนองนั้นนะครับ5-6พระศาสดาที่ผ่านมานั้นมันเอาไว้เข่งกันแล้วกันเข่งหนึ่งเอากองกันรวมกันไว้เข่งกันแล้วกันมาเข่งใหม่ประมาณเนี่ยคำสอนที่ออกมาว่าข้อหนึ่งอย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาก็แปลว่า6พระศาสดาที่ผ่านไปนั่นแหละก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อนะคุณโยมแต่ละคนก็แตกต่างกันมีหูสองข้างฟังหูไว้ก่อนเงี้ยใช่หรือเปล่าก็ไปทำนองนั้นเพราะว่าธรรมชาติเขาให้มาเนี่ยสองข้างนะครับต่อมาก็ข้อที่สองอย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อกันมาอย่าเชื่อกับสิ่งที่ทำเคยทำต่อกันมาพอถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีนักคิดในโลกใบนี้นะฮะที่เขาทำอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นว่าสิ่งที่เคยทำกันมาแล้วมันได้ผลเป็นเช่นไร
ก็ต้องรู้เนาะแล้วผลที่ว่านั้นมันให้ประโยชน์โดยรวมหรือให้ประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าคิดโดยรวมเว็บไซต์มันทำให้สังคมส่วนรวมเสียหายเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเอาแบบคิดเดิมๆโดยไม่ปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยเขาบอกว่านักคิดที่ว่านั้นบอกว่าไปผูกคอตายดีกว่ามันไม่เห็นจะอะไรเลยเมียนเดิมอยากจะพูดข้าวเกี่ยวการเมืองกันนะนะเดิมแล้วทำแบบเดิมๆไม่เคยคิดเปลี่ยนเลยนั่นแหละฮะสุดท้ายก็จะพากันผูกคอกันตายต้องคิดใหม่ทำไมนี่นักคิดระดับโลกนะคนนั้นก็คือไอน์สไตน์นั่นเองครับความคิดแบบนี้เฮ้ยพอแล้วนะคู่นอนเหมือนกันคนนี้นะรู้กันมาเท่ากับเท่าไรแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่เอาเปลี่ยนใหม่คู่ใหม่ใช่ไหมเขาต้องจึงใช้แม่พิมพ์หลายโรงงานเหลือเกินผลิตลูกไงนั่นความคิดไอน์สไตน์เอาของใหม่ดีกว่าคิดใหม่ทำใหม่ไปเรื่อยเงี้ยโอเคนั่นแหละเอาไว้ให้คิดเฉยๆหรอกอย่าไปทำนะพี่นะเอาที่ว่ายกตัวอย่างไปเรื่อยไปเรื่อยนี่แหละการระบาดสุดจากลุงออกกันแล้วกันอาศัยอ้างถึงเอานะก็ข้อที่3อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือทุกวันนี้เขาเรียกอะไรเฟคนิวเลยรู้จักเฟคนิวไหมทุกวันนี้พวกใส่ไข่เฟคนิวใส่สีตีไข่บอกตีไข่ใส่สีเดิมทีเดียวมันอยู่ในกรอบของดารานักแสดงเนี่ยก็สร้างเรตติ้งกับตัวเองโอเคไหมเอาข่าวชั่วๆข่าวไม่ดีเนี่ยข่าวไม่ดีเนี่ยออกไปแล้วชาวบ้านก็ชอบจังไม่ดีเนี่ยโอ้ยนี่คือสังคมไทยแหละชอบไม่ดีเพราะมันชอบตัวบุคคลแล้วเขาเรียกว่าไอดอลดาไอดอลที่เป็นดาราหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดชอบบางคนก็ติดจังดาราตั้งแต่ในนู่นชื่อยังได้มั้งนะตอนนี้ก็ 5-60 ปียังเป็นบ้ากับเขาอยู่นั่นไงดาราคนนั้นจะมีหญิงเนี่ยครับตอนนี้เขา 5-60 ปีแล้วยังบ้ากับเขาอยู่นะติดไอดอลเนี่ยคนขาดปัญญาจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นดาราเนี่ยพอเวลามีข่าวไม่ดีปุ๊บโอ้ยเขาสร้างเรตติ้งกันให้ราคากันก็จะมีบอกว่ายิ่งประชาชนรู้ตนมากเท่าใดผ่านหน้าจอทีไรมีงานโฆษณาเข้าเยอะแยะเลยมันไปรูปแบบมันไม่คิดอย่างนั้นไปสังคมมันถึงจะแย่เละตุ้มเป๊ะก็คืออย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับข้อ3ที่ว่าเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อคำเล่าลือสืบๆกันมาครับข้อ4อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำราเอาละสิ่งนั้นไม่มีตำราไปได้ฟังนึกว่าผลจะขมวดยังไงสุดท้ายแล้วนะบ้านเราดนทีวีสถานีแห่งปัญญามันจะขมวดยังไงจะอยู่ยังไงนะไอ้ทั้ง10ข้อเนี่ยมันจะมีทางออกไหมชีวิตเนี้ยโอเคนะก็อย่าเชื่อต้อง10ข้อดิข้อไหนบางทีให้เชื่อดิเห็นมั้ยมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นครับฟังไปเรื่อยครับอย่าเพิ่งพักนะพี่นะอย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างเอาแต่ตำรามันเขียนเองไม่เป็นอ้างเอาตำราเขาที่ลุงออกพูดชื่อนี้ลุงออกเขียนหนังสือขายนะให้รู้ไว้คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ไม่ใช่ตำราแล้วนั่นมันไม่ใช่เทคที่เขาว่านะครับนะลุงออกเขียนมาแล้วเพราะฉะนั้นไปอ่านแต่ตำราของเขาเขียนเองก็ได้วะมันจะมีหาอะไรแม่ง
ข้าใจอ่ะที่ว่าพูดไม่ใช่ว่าแต่เขานะอีเหนาเนี่ยนะเราให้ฟังอ้าวหายไปไหนล่ะเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงไม่เจออ๋อมีเยอะๆอันนี้โอ้โหพอถึงตอนนี้มันต้องเติมเชื้อเพลิงกันพี่เดี๋ยวเครื่องบินตกก็ยุ่งนะมันเพิ่งไปได้5ข้อเองหมายถึงว่าไปต่อหวังว่าเนี่ยคำว่าตำราเรียนหนังสือไม่มีตำราเขาไม่ได้นะครับใช่คนที่ไม่ต้องใช้ตำราเลยมันมีไม่มากในโลกใบนี้เขาเรียกว่า born to be เข้าใจไหมเกิดมาเป็นเช่นนี้เกิดมาเช่นนั้นบางทีบอกว่าฟ้าสั่งมาครับฟ้าสั่งมาหรือมนุษย์ต่างดาวส่งมาประมาณนั้นครับเข้าใจไหมนะเกิดมาแล้วเป็นเช่นนั้นไม่ต้องใช้ตำราเพราะว่ามันมาจากธรรมชาติมาจากธรรมดามันมีไม่มากคนหรอกที่ว่าโอเคนะมันมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วพวกบอลทูบีใช่ไหมครับเพราะว่าธรรมชาติของโลกใบนี้ไม่ดีมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากแล้วครับมันเป็นสันดานดิบของมันโอเคไหมดีมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมาหรอกมันก็เป็นสันดานสุขของมันโอเคไหมดีสันดานสุขไม่ดีสันดานดิบเข้าใจไหมสองคำโอเคไหมมันเป็นบอลทูบีมานะครับเกิดมาเป็นนั้นเป็นของคู่กันนี่น่าเพราะมันมีกันมาทั้งสองคู่มันถึงมาเจอลุงหอกแยกให้จับแยกการแยกแยะนะที่ว่ามันถึงจะไม่ตกกระไดพลอยกระโจนทั้งด้านที่เขาว่าดีดีกับไม่ดีนะบวกกับลบขาวกับดำนี่คือกระแสโลกเลยนะครับมันเป็นของคู่กันนะมีผู้ร้ายก็มีพระเอกอย่างเงี้ยโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นเป็นกรอบของโลกครับเรื่องนี้เขาเรียกว่าโลหิตวิสัยนะครับยกเว้นใครล่ะจับมันไว้เข้าใจสองกรอบนี้มันก็จะอยู่สบายอย่างลุงหมอเข้าใจสองกรอบก็สบายสิครับนะโอเคนะก็นำมาแชร์กันต่อนะครับข้อที่6เดี๋ยวเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอาเองก็พวกอาจจะไงอาจจะบางทีได้ไงคาดคะเนเอาเองใช่ไหมเช่นคาดคะเนเอาเองนะจะเกิดอะไรอุบัติภัยใหญ่โตมากมายกลายกองในโลกใบนี้เห็นไหมเนี่ยคาดการเห็นไหมพอไหวไหมลักษณะอย่างนี้ครับก็คาดการไปเรื่อยคาดคะเนเอาเองเห็นไหมตั้งสมมติฐานเอาเองความจริงคนที่มีปัญญาก็ตั้งสมมติฐานเหมือนกันนะแต่สมมติฐานที่คนที่เขาตั้งนั้นมันเป็นจริงก็แปลว่ามันต้องทำเกิดขึ้นตัวเราเองไม่ใช่ตัวเราเองคาดคะเนแล้วไปบอกให้คนอื่นเขาหลงไหลเชื่อตามการคาดคะเนของเรานั้นถ้าหากว่ารู้จริงนี่ก็ว่าไม่ตามรู้จริงถ้ารู้ไม่จริงก็ไม่รู้นะท่านก็ได้สลับกันมาอยู่แล้วล่ะครับนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเชื่อว่าเนี่ยไม่ใช่เด็กๆที่อยู่หน้าจอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็นั้นแหละฉันก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเขาโดยเราคาดคะเนไปเองเห็นไหมถ้ามาจากข้อ5อย่าเชื่อหรือข้อ4มาจากข้อ4อย่าเชื่อตันราคนเกิดก่อนก็อ้างตำราอ้างตำราอันตราคนเกิดที่หลังมาก็ก็เชื่อคนที่อ่านตำรามาก็เลยคาดคะเนเอาเองตามคนที่เขาอ่านตำรามาบอกเราเนี่ยมองไหมครับงงนะต้องไม่งงใช่รู้จักคนลุงกี่วันจะงงทำไมเจอวันนี้ก็ไม่ต้องงงแล้วเนี่ยเจอวันเดียวก็ไม่ต้องงงแล้วกับลุงหอกเนาะ
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดเอาตามเหตุปัจจัยของตัวเองผมเปลี่ยนให้ท่านหน่อยนะผมไม่เอาท่านมาหมดได้เลยว่าอย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดเอาตามเหตุปัจจัยของตัวเองที่เราเห็นกันอยู่ต่อหน้าต่อตาใช่ไหมอย่าลืมนะเห็นต่อหน้าต่อตาก็เชื่อไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคำสอนศาสนาคือเป็นล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดย้ำตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดมันจะเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วอีกหน่อยบุรีมวลนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่ถึง10นาทีหมดเกลี้ยงทำนองนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่าว่าเป็นตัวอย่างนะยกตัวอย่างนึกซะว่ายกให้ลุงหอกซะมันจะได้ประกอบกับคำอธิบายไงมันไม่เข้านะพี่คำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มันไม่เข้าอย่างก็เปลี่ยนแปลงไม่เร็วมันนี่บังคับให้มันเปลี่ยนแปลงเร็วหน่อยก็ใช้พระเพลิงลุยซะนี่เห็นไหมเอาล่ะข้อ6อย่าเพิ่งเชื่อเพราะตรงกับทฤษฎีของเขาและทฤษฎีของเราเขากับเรามันตรงกันเป็นทฤษฎีไอเรื่องทฤษฎีเนี่ยถ้าพูดกับวิทยาศาสตร์เขาก็เชื่อมั่นในทฤษฎีเพราะฉะนั้นทางด้านกาลมสูตรในเชิงพุทธศาสตร์กับทฤษฎีที่เขาร่ำเรียนมามันไปคิดเลยงั้นมันทึกไปกันไม่ได้ไงของเขาเชื่อทฤษฎีอ่ะเขาต้องมีทฤษฎีมารองรับหรือตั้งทฤษฎีขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละไอ้ทฤษฎีมันสู้กฎไม่ได้กฎที่มันตายตัวเลยครับเช่นหนึ่งกฎของธรรมชาตินี่มันตายตัว2กฎของการเปลี่ยนแปลงนี่มันตายตัว3กฎแห่งกรรมนี่มันตายตัวใช่ไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้กฎนะมันใช้ได้ตลอดการตลอดไปเป็นแบบชั่วฟ้าดินสลายในกฎที่ว่าโอเคไหมครับแต่ทฤษฎีมันก็เปลี่ยนแปลงไปศตวรรษที่แล้วมาอย่างเดิมไงทฤษฎีของโลกใบนี้เดิมโลกเรามันแบนกฎเกิดจากคนที่ท่องเรือแหละแล่นเรือไปไปไหนมันก็ไม่สดเห็นขอบฟ้ามันก็แบนไปตามไปสุดมันก็ยังเป็นขอบฟ้าอยู่ไปด้วยก็เลยยังไงก็ตามบอกว่าโลกแบนกันแล้วกันอยู่มาวันหนึ่งเฮ้ยมันไม่แบนนะโว้ยทฤษฎีโลกแบนก็เปลี่ยนไปมันเป็นทฤษฎีโลกกลมกันใช่ไหมครับใช่นะต่อมาก็เป็นทฤษฎีอะไรโลกเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลต่อมาก็เฮ้ยไม่ใช่โลกใบนี้ไม่ได้เป็นศูนย์กลางดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้นั่นคือทฤษฎีก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะต่อไปมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางของเอกภพนี้อ่านเห็นไหมภาษาใหม่เขาให้แล้วทีนี้ภาษาใหม่ลุงงอกนี่ให้ดูมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของเอกภพนี้นะเห็นไหมครับมนุษย์เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้นานแน่ไหมมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้ต่อไปนะท่านน่าคอยดูที่พูดนี้ไม่เกิน 2,300 ปีมนุษย์คนนั้นจะมาไม่เกิน 2,400 ปีก็แล้วกัน 3,000 จะเลยไป มนุษย์คนนั้นจะมามนุษย์พันนั้นจะมานะมาปุ๊บเป็นศูนย์กลางของเอกภพทันทีเลยโอ้โหภาษาลุงออกเราพูดวันนี้นะท่านฟังไปเถอะหูนะจะได้มีประโยชน์จะได้มีกุศลฟังแบบมีกุศลโอเคนะเอาละกลับมาเรื่องข้อที่7นะฮะอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเอาเองว่าเป็นแนวทางเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเป็นปัจจัยรวบที่เห็นข้างอย่าไวจนเกินไปนะครับแล้วก็9อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อถือได้
างเช่นเห็นไหมรูปลักษณ์แบบลุงงอกอย่ามาเชื่อลุงงอกไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยเออรูปร่างเงี้ยอย่ามาเชื่อเห็นไหมหรือวันดีคืนดีลุงงอกผูกเนคไทใส่สูทพูดก็อย่ามาเชื่อลุงงอกประมาณอย่าเชื่อรูปลักษณ์โอเคไหมก็แปลว่าอย่าเชื่อคนรูปรอพ่อรวยเห็นไหมอย่าไปเชื่อไม่รู้นะเอาล่ะมาถึงข้อสุดท้ายอย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูอาจารย์ของตัวเองเห็นไหมเห็นไหมอย่าเชื่อเพราะผู้พูดเนี่ยคือครูบาอาจารย์ของตัวเองเห็นไหมข้อนี้ก็ตีรวมเลยล่ะครับแม้แต่ตถาคตเองก็อย่าเชื่อถ้าใครคิดว่าพระตถาคตเป็นครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านแต่ละคนประมาณนั้นแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็อย่าเชื่อตถาคตนะพอนึกออกไหมครับรวมความแล้วฮะตั้งแต่1ข้อถึง10ข้อนะครับไม่มีที่อยู่นะมนุษย์โลกให้รู้ว่าจะชั่วคนเกิดก่อนพ่อแม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมห้ามเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เขาพ้นเกิดก่อนสวยไหมนี่ใช่ไหมคำว่าเชื่อเนี่ยนะลองไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเด็กสวยครับใช่ไหมคำนี้เขาว่าอย่าเชื่อเพราะนั้นต้องพลิกขั้วให้ได้เลยครับภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อทั้งหมดอย่าเพิ่งโปร่งใจเชื่อทั้งหมดกลับขั้วซะเชื่อมันไปเลยให้มันไม่ตายหรอกก็เรียกว่าเอาหูขวาฟังแล้วเชื่อมันไปเถอะมันเป็นไรหรอกไอ้ความเชื่อไม่ใช่ยังไงความเชื่อก็ไม่ชิบหายเอางี้ดีกว่าเพราะมันเป็นนามธรรมมันอยู่ในภาวะทางใจเราความเชื่อยังไงก็ไม่อับจนแล้วไม่ชิบหายด้วยและมันทางที่ดีด้วยเพราะมันเป็นนามธรรมนี่ฮะทางออกเห็นไหมนี่แหละนี่คือปัญญาให้ดูไปนี่คือปัญญาแล้วก็ไม่เชื่ออีกใช่ไหมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเห็นไหมเบาตัวไหมทีเนี้ยเนี่ยธรรมชาติเขาสร้างมาให้เสร็จสรรพแล้วสองหูสองตาสองหูสองตาสองรูจมูกระวังหนึ่งปากก็แล้วกันเพราะฉะนั้นคนที่มีสองตาเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาจะมีตาที่สามเขาเรียกว่าตาทิพย์คนที่มีตาทิพย์ได้ตาทิพย์นั่นแหละครับคือคนที่ได้อภิญญาก็มีปัญญาประเสริฐเลิศสแบนแตนโอเคไหมหูเหมือนกันมีสองหูนะช่างไปเรียบร้อยให้มันถึงขั้นอุเบกขาหูทิพย์จะเกิดขึ้นมาเองแค่ตัวกลางเห็นไหมทางที่สามจะได้หูเป็นทิพย์นั่นคือปัญญาเห็นไหมพัฒนาสิครับมีในคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยนะที่ว่ามีศาสนาเดียวในโลกที่สั่งสอนมารูปแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยชั่วชะจบข่าวเพราะฉะนั้นไอ้10ข้อเนี่ยถ้าไม่เชื่อกันและกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมนุษย์โลกเดี๋ยวต้องแบ่งความเชื่อสิครับเพราะธรรมชาติเขาให้มาเห็นไหมครับฟังหูไว้หูนั่นแหละคือสังดีสดับไปเลยครับไปแล้วละครับหมากัดกันนั่งฟังไปเถอะครับไม่เป็นไรนั่งดูไปเถอะท่านรู้ต้องฟังนั่นแหละเราจะได้สิ่งที่มันอยู่ซ่อนอยู่ลึกๆเห็นไหมอย่างเช่นเมื่อตอนต้นผมบอกที่มีอะไรที่จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมล่ะเจ้าหน้าที่บอกท่านหนึ่งกับสสท่านหนึ่งคนในที่มีสองหูฟังหูไว้หูมีแต่ได้กับได้อย่างผมฟังผมมีแต่ได้กับได้ไม่ได้คล้อยตามใครทั้งนั้นแหละสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นทำให้สังคมเนี่ยสูญเสียเสียหายอย่างผมเข้าใจมันทำให้สมเสียหายไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาท่านอยู่หน้าจอเมื่อเราผมแชร์อย่างนี้ท่านก็ไปเสียหายเลยดีด้วยซ้ำไปเพราะท่านอย่าปฏิเสธ
เพราะธรรมชาติเขาให้มาโอเคไหมครับเรื่องของสองหูสองตาของเราที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะขอให้เกิดปัญญาตรงนี้มาให้บอกยังไงบ้านเราดชวีสถานีแห่งปัญญามันก็มีทางออกจนได้แหละ10ข้อเดี๋ยวให้อันแต่ครับเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยด้วยไม่เชื่อสักอย่างเนี่ยสวยสิครับอยู่ได้ไม่ในโลกเนี่ยนะทั้งหมดสรุปคำรวมเลยครับสิ่งสมมติทั้งหมดนั่นแหละครับที่พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อจนยึดติดนั่นเองสิ่งสมมติทั้งหมดเพราะมันอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงจากเร็วไปดีขึ้นนี่เป็นต้นจากดีก็เร็วไปทีนึงต้องยอมรับสภาพให้ได้ครับพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็อยู่ได้สบายหรือแม้ว่าเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมันจะวุ่นวายกันอยู่ทุกเป็นทุกส่วนของโลกไม่ว่าจะวุ่นวายกันอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ซะเราก็สามารถวางตัววางกายวางใจของเราได้ว่าจะอยู่ตรงไหนดีจึงจะประคับประคองลมหายใจไปได้แล้วไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมจนกระทั่งโอ้โหเต้นแรงเต้นกาแมนบอถ้าใช่ก็พักหน้าจบข่าวว่าแล้วก็ดูซินิ้วมือวันนี้มีนิ้วมือหรือเปล่ากำลังมาสวด10ข้อเลยก็ชื่นชมคนที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยครับเขาเขียนมากกว่านี้อีกนั่นๆสุดท้ายก็บอกเอาละสิคิดเอาด้วยเหตุผลก็ยังไม่เชื่ออ่านมาตำราก็ไม่เชื่อแล้วเชื่อไม่ได้แล้วจะไปยังไงต่อตันหมดเลยกระทั่งครูบาอาจารย์แท้ๆก็อย่าไปเชื่อก็สวยสิครับมันถึงบอกว่า10ข้อเนี่ยถ้าไม่เข้าใจนะโอ้โหอยู่ไม่ได้โลกเนี่ยเพราะเอิญลุงเข้าใจทั้งหมดมันก็เลยสบายหรืออ้าวดูนี่มือสิมาแล้วมาแล้วไหวเนาะไหวเนาะมันเกินความเชื่อแล้วมันเป็นถึงความเข้าใจแล้วยกความเข้าใจนะพอเวลาลุงหมอเล่าให้ฟังถามว่าฟังทันไหมทางไฟก็จำแนกแจกแจงได้ไหมรู้และเข้าใจไหมมันถึงยุคความเข้าใจนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคอ้าววันนี้นี่มือน้อยจังไม่เห็นยิงเอายิงแล้วโอ้เริ่มยิงแล้วปึ้งปังปึ้งปังวันก่อนเรื่องนี้ยิงใหญ่เลยอ๋อเพิ่งยิงเหรอโถฟีลลิ่งช้าไปหน่อยอ๋อรู้แล้วมันช้า8วินาทีโถเอ้ยโอเคเข้าใจเข้าใจไปแล้วกลับ8วินาทีโอเคอ๋อเข้าใจการดีเลย์ของมันโอเคนะเอาละเอาละเอาละสะกิดเบาๆดูไปเรื่อยๆมีไผบ้างมีไผบ้างมีไผบ้างสิปืด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 โอ้เสียงนั่งปืดปืดเลยอึด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 มีใครบ้างอึดอึดอัดเลยโอเคต่อมาก็เป็นคำถามท่านถามผมก็ตอบถ้าท่านไม่ถามผมก็เล่าให้ฟังเฉยๆได้ฟังแล้วก็หากว่ามันพอที่จะเก็บไว้ใส่พกใส่ห่อแล้วก็เสียบเข้าไปกลับมาสูดกลับมาสูดปืดปืดปืดโป๊ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยลุงเงียบลุงหอบลุงหอบลุงเงียบลุงหอบใครว่าลุงเงียบเสียขนเสียหายหมดเลยออกมาแล้วโอ้ใช่หรือเปล่าน้องนั่นน่ะจะใช่ปึ๊บชัวร์เป๊ะอะไรจ้ามาอย่างมาอย่างมายังครับมายังโอเคมาแล้วมายังครับโอเครู้แล้วโป๊ะนั่นแหละสิงั้นนี่มีไผเด้อผมดู2ทางเลยครับเฟซมีไหมเฟซก็ตามมาเล่นแล้วครับตอนนี้เป็น YouTube นะครับเอาล่ะ
ภาพเสียงชัดเจนลาดพร้าวภาพเสียงชัดเจนนะครับบางโพภาพเสียงใช้ได้เลยรังสิตฝนตกทุกเย็นเลยค่ะเอาล่ะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับสำหรับผมที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยจะไปยังไงต่อได้แค่นี้เหรอ คนทุกชาติเขาก็พูดแบบเดียวกันนี่แหละคนที่เขาเกิดอยู่ที่อเมริกาเขาก็บอกว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าอยู่ที่แผ่นดินอเมริกาคนออสเตรเลียก็เหมือนกันเกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดเพราะเกิดที่ทวีปออสเตรเลียหรือว่าประเทศออสเตรเลียเงี้ยคนอยู่ปินังสิงคโปร์ก็เหมือนกันแหละคนไทยก็ไม่ต่างไม่เสียชาติเกิดถามว่าการที่ไม่เสียชาติเกิดเนี่ยถามว่าคุณค่าของการเกิดมาแล้วคุณค่ามนุษย์เนี่ยมองเห็นคุณค่าของตัวเราที่เกิดมาไหมในแผ่นดินใดๆก็ได้ในโลกใบนี้ถามถึงคุณค่าเนี่ยมันจะลึกเข้าไปอีกนะคุณใดๆก็ได้นะครับที่สับสนมาถ้าว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับสำหรับผมที่ได้เกิดมาถ้าจะให้มันเป๊ะโชว์เชียร์เกิดมาได้ฟังลุงเงาะมาเล่าอะไรแต่ไม่ให้ได้ฟังไม่เสียชาติเกิดหรือเกิดมาในครอบครัวที่ดีคุณพ่อคุณแม่ดีปู่ย่าตายายดีเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายดีหรือเกิดมาประเทศไทยไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าผู้นำประเทศไทยดีนะครับมันต้องลงตรงนั้นด้วยมันจึงจะพอที่จะเป็นการสนับสนุนการที่ไม่เสียชาติเกิดเห็นไหมครับพอได้นะต้องลงแบบนั้นนะครับนะครับเราสู่กันฟังครับคนเราสามารถเกิดเป็นเทวดาได้ด้วยหรือครับตามที่เขาเล่าบอกต่อกันมาเรื่องเทวดาในเมื่อความเป็นจริงเทวดามันไม่มีจริงคนเรามันไม่สามารถเกิดเป็นเทวดาได้ผมที่ไม่ยอมรับนายผีสางนางไม้เทวดาเทพพรหมผมไม่ยอมรับหมดแต่ผมก็กราบได้หมดได้เลยว่าถึงจะไม่ยอมรับผมก็กราบได้สบายโอเคนะครับโอเคนะเห็นไหมได้ไหมได้ไหมครับไม่ยอมรับกราบได้สบายเอ้าเขาว่าเทวดาก็ดาก็ดาวะดาก็ดาวะโอเคไหมเขาว่าเทพเขาว่าพรหมสรุปเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงส์ก็เป็นหงส์ไม่เสียหายแต่ประการนั้นอย่าแข็งกระด้างเกินไปนะครับไปไหนก็ได้อดน้อนอดน้อมถ่อมตนแล้วก็ว่ากันไปนะครับเขาว่าเทวดาเพราะว่าเทวดามันมีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาคือในพระไตรปิฎกเข้าใจไหมครับมีเทวดา6ชั้นเข้าใจไหมมีพรหมที่เป็นรูปอยู่16ชั้นมีอรูปพรหมอยู่4ชั้นมีเดรัจฉานอยู่กี่ชั้นก็เรียกว่าชั้นอบายภูมิต่ำกว่ามนุษย์ตามคำสอนก็มีบอกว่าอบายอบายอบายมุขอบายภูมิเนี่ยครับอบายมุขมันไม่ดีเนาะอบายภูมิก็ภูมิที่มันไม่ดีๆมันเป็นคำสอนโอเคไหมครับแต่โดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วจ้ามันมีมาก่อนเจ้าชายยุทธศักดิ์เกิดแล้วประสูติแล้วในเรื่องพวกที่ว่านี้เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็มีไว้หน่อยก็ไม่เสียหายจะอันใดสอบวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็มาจำแนกแจกแจงพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนในพระไตรปิฎกให้รู้ว่าเถียงไหมทีนี้ใช่ไหมครับถ้าพระเจ้าเขียนพระพุทธเจ้าเขียนเองไม่เป็นอย่างนี้หรอกโอเคปะงงไหมพี่ถ้าพระพุทธเจ้าเขียนพระไตรปิฎกเองไม่ได้เป็นกันทุกวันนี้หรอกโอเคไหมเอาไม่จะบอกถ้าพระพุทธเจ้าเขียนเองพระพุทธเจ้าเขียนไม่เกิน5ข้อเด้อเอาป่ะเอาไม่จะบอก1ใน5ข้อมันมีอะไรบ้างเช่นฟังนี้นะครับถ้าพระเจ้าเขียนเองนะอย่าทะเลาะกันเลยโกนธัญญะว่าไปหน่อยสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดานี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองสิ่งที่มันเกิดมาแล้วมันอยู่มันอย่างนั้นแหละมันเปลี่ยนแปลงมันอย่างนั้นแหละ
อะไรก็ได้ที่ว่านี้ใช่มั้ยอย่าไปวิตกกับเรื่องกับมันเลยแม้แต่ตัวเราเองเกิดมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปงั้นแหละนี่คือข้อที่2เห็นไหมข้อที่3อันนี้นอกนึกก่อน เอา2ข้อก็พอแล้วมั้งเห็นไหม ใช่ไหมครับข้อที่3ก็ได้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบ3ข้อแล้วพอไหมเนี่ยข้อที่4ไม่ไหมข้อที่4ต้องแต่งตัวให้สวยสดก็งามแมวใช่ไหมครับห่มผ้า 2-3 ผืนก็พอกันแดดกันฝนนะผมเอาไว้ปกปิดแล้วไม่มันอุกจักก็พอแล้วนะให้มันดูดีหน่อยเพราะเป็นมนุษย์มันจะตรงเตงตรงเตงเหมือนอะไรล่ะศาสนาอะไรศาสนาแก้ผ้าเดินรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะเฮโร่สถานที่ตอนที่ไปผมตอนนี้ผมไปนู่นนะ เมืองกุสินารางเนาะไปสถานที่ที่สถานที่ที่ป่าอิสิมันจายวันเออใช่ไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไปเทศนาสั่งสอนปัญจวัคคีย์เนี่ยตรงนั้นพระมหาวีระโอเคนั่นแหละที่แก้ผ้าตรงเตงตรงเตงแล้วก็ดูกันนะเออทำไมทางด้านคารวาสไม่แก้ผ้าเข้าไปดูทีนี้มีแต่นักบวชแก้ผ้าโอ้โหตรงเตงตรงเตงเลยเอาไม่จะเล่าให้ฟังทำไมมันถึงไม่วะแม่เดี๋ยวไม่เป็นมงคลแล้วไม่เป็นมงคลแล้วไม่ดีโอเคนะเราให้ฟังได้หมดแล้วพวกนี้มีปัญหาหรอโอเคไหมมีเพื่อให้เปรียบเทียบไม่ใช่หรอครับเราเห็นนะมีสองตาแล้วก็เปรียบเทียบไปสิครับใช่ไหมครับปิดร่างกายทั้งหมดมันเป็นเช่นนี้แก้ผ้าอยู่แก้ผ้าเดินมันเป็นเช่นนั้นแต่ทั้งหมดเราก็ไม่ใช่เขามันก็จบแล้วนี่ใช่ไหมเออเขาก็ไม่ใช่เราเขาจะแก้ผ้าเดินอยู่ในบ้านของเขาอยู่ในอาณาบริเวณของเขาอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าเขามาเดินถนนทางก็เรื่องของเขาเราจะเป็นเช่นนั้นมันก็จบขาดก็แข็งไม่ไกลทำไมใช่ไหมล่ะเออ นี่เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นตันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมตกลงคุณไดโนเสาร์นะฮะให้แต่เขาพูดเรื่องเทวดาก็แล้วกันอย่าไปโง่เกิดเป็นเทวดานะให้รู้ไว้เกิดเป็นมนุษย์ได้ดีแล้วครับหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายก็มีคนเอาไปเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนะครับมนุษย์ดีแล้วเลยพี่เทวดามันไม่รู้สึกรู้สาอย่างที่กำลังพูดนี่หรอกครับเทวดาดันมีแต่ภาษาเข้าใจไหมครับหาตัวไม่เจอหรอกอยู่ไหนบอกเห็นไหมก็มันไม่มีหาตัวเจอได้ไงไม่มีเขียนไม่ต้องเอาใครเขียนที่เนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นก็กะละมาสูตรอยู่วันยังค่ำแหละนั้นตำราใช่ไหมนั่นไหนพระเจ้าพิโดนคือตำราเถียงหรือเปล่าก็อย่าเชื่อตำราจะเชื่อตำราที่เชื่อกรรมสูตรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอกันเพียพอรู้จักจำแนกหน่อยแล้วก็จะเข้าใจอ๋อมันงี้เองเหรอก็ติ้งกิ้วลุงออกก็แข่งก็จบขาแล้วก็ไปต่อเอาละ31ภพภูมิเห็นในตัวเอามาให้ใครดูไม่ได้ใช้ได้ถูกต้องครับตัวเราเนี่ยเป็นส่วนย่อของ31ภพภูมิเจ๋งที่สุดสรุปเทวดาอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะเออเทพพรหมอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับนรกจกกระเปรตก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละครับมาไหนอาม่าจะบอกคุณลักษณะมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณแห่งการเป็นนรกเอาป่ะ
เอามนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของการเป็นสัตว์เดรัจฉานหนึ่งข้อหนึ่งเลยไม่รู้จักภาษามนุษย์คุณก็ไม่รู้เรื่องนั่นก็ต้องใช้ภาษาเขาดินตลอดคนพวกนี้ใจอย่างเห็นไหมงงไหมภาษาเขาดินเป็นไงกับภาษาสัตว์นะครับอย่างนั่นแหละนั่นคือใช่มนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายหน้าตามนุษย์เป็นมนุษย์ทั่วไปแต่เวลาจากกิริยาภาษาที่ออกมาปุ๊บเป็นภาษาเขาดินเสียทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะแล้วก็รู้ทันทีอ๋อนี่คือเดรัจฉานก็จบคือเขานี่คือเราเองนะสุดท้ายก็เขาเราเห็นไหมต่อมาก็เป็นมนุษย์สเปโตเปรตเปรตพวกนี้มันปากมันเล็กลักขโมยของชาวบ้านด้านถิ่นมาอยู่มากินมาใช้เห็นไหมต่อไปก็เป็นมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของอสุรกายกินมุมมามยังไงกินแต่ของมันไม่สุกสดๆใส่ติ๊งตังติ๊งตังมุมมามท้องเหล้าท้องเบียร์ไปด้วยใส่เข้าไปคุกว่าแล้วก็จบแล้วก็เตะกันตีกันในวงเหล้านั่นแหละนั่นยังนั่นเขาเรียกว่าสัญชาตญาณมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นอสุรกายส่วนนรกทีนี้สัตว์นรกอย่างนี้เป็นต้นต้องให้อธิบายต่อไหมเนี่ยคงไม่ต้องมาที่นะแค่นี้ก็พอแล้วแค่มนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นเดรัจฉานนี่ก็โหก็เกินไปแล้วนั่นอยู่ในมนุษย์นี่แล้วพี่ก็ใช่ไหมล่ะอยู่ที่ว่าที่ลุงออกกำลังไลฟ์ฟังเมื่อกี้อยู่ในตัวท่านที่อยู่หน้าจอหรือเปล่าก็กลับมาถามตัวเองก็แค่นั้นจบแล้วอ๋อมีแต่เขาเว้ยเราไม่มีวะมันก็จบแล้วมันก็เป็นทางออกของชีวิตได้ง่ายได้จะมีอะไรกันของแค่นี้ หรือขยวังอีกาอีกาอีกาครับ31ภพภูมิอยู่ในตัวเอามาให้ใครดูก็ไม่ได้มนุษย์ต่างดาวเห็นได้นอกตัวสามารถพาคนไปเป็นร้อยมาดาคนมาเป็นร้อยมาดูเถอะมีสระอาตามาเนี่ยมาดูเห็นได้เห็นไหมมนุษย์ต่างดาวเห็นได้นอกตัวสามารถพาคนเป็นร้อยมาดูเห็นได้เหรอนั้นเฉลยจริงเหรอสองสภาวะมีแตกต่างกันยังไงครับอ๋อแล้วทำไมเรื่องมนุษย์ต่างดาวถึงเห็นนอกตัวเราได้ครับผมไม่ได้พูดมนุษย์ต่างดาวนะใช่ไหมผมไม่เคยนำเสนอเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะบอกให้ทราบไว้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ใช่ของลุงออกคนที่เขาพูดมนุษย์ต่างดาวก็ไปถามเขานู่นผมว่านะมันน่าจะมีคำตอบยังไงแบบไหนเห็นแล้วพาไปดูไหนได้ไหมดูสิเห็นก็มีการนัดกันไม่ใช่จะดูจะเห็นอะไรต่างๆนะก็ไม่รู้ในวิชาวิภาควิธีการคิดเพื่อสรุปคำถามข้อที่หนึ่งมันดาวดวงไหนนี่หรือเปล่าโอเคไหมถ้าดาวดวงอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยไม่ใช่แน่นอน 100% เอาคอประกันเกินต่างหากโอเคนะเอาล่ะถ้าเป็นมนุษย์ดาวดวงอื่นซึ่งอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลอื่นอันนี้ยอมรับว่ามีแน่นอนเพราะว่าอธิบายความเนี้ยโครงสร้างของจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
ในเอกภพเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีทั้งหมดแสนโกฏจักรวาลก็แปลว่ามีแสนโกฏดวงอาทิตย์กันแล้วกันเพราะว่ามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีแสนโกฏดวงอาทิตย์โอเคนะในแต่ละจักรวาลจะมีพระพุทธเจ้าประจำอยู่ทุกๆจักรวาลนี่ภาษาลุงเหงาโอเคนะทีนี้ในจักรวาลอื่นเขาก็มีมนุษย์โลกอย่างเรานี่เองอย่างเราเป๊ะนะทำไมถึงบอกว่าเป๊ะเพราะว่าทุกสรรพสิ่งมันมาจากที่เดียวกันคือบิ๊กแบงโอเคนะมันมีวัฒนาการเข้ามาอยู่ในระบบเหมือนกันทุกประการทุกประการด้วยนะเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์ต่างดาวถ้ามนุษย์ดาวดวงที่อยู่นอกจักรวาลที่ว่าเมื่อกี้นี้มนุษย์ตัวนั้นแหละถ้ามันอยู่ที่นั่นถ้ามันพูดถึงมนุษย์โลกเรามันก็ต้องพูดว่านั่นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันกันละเห็นไหมมนุษย์ต่างดาวถ้ามันอยู่ในจักรวาลนู้นถัดไปจากเราเนี่ยมารู้เห็นฝ่ายเรามนุษย์ต่างดาวดวงนั้นมันก็พูดว่ามันเจอมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับทำนองเดียวกันคนที่อยู่ในโลกเราเนี่ยก็คือดาวที่เราอยู่คือดาวโลกใบนี้เห็นไหมไปมนุษย์ต่างดาวคือบอกว่าดาวดวงไหนไงถ้าอยู่ในดาวในระบบสุริยจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยไม่มีแน่นอน 100% ถามว่าจะไปเห็นสิ่งนั้นได้ยังไงทีนี้ครับคำตอบสุดท้ายจะต่อรองเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจบข่าวนะถ้าอยากจะรู้เห็นก็พัฒนาสิครับให้จิตถึงพัฒนาบริสุทธิ์แบบไหนพัฒนาแบบไหนก็แต่นะตามแนวทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโอเคไหมหนึ่งในนั้นก็อย่าลืมกาลามาสูตรด้วยนะครับก็อย่าเชื่ออย่างที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเขาว่าต่างดาวก็เรื่องเขาจะไปเชื่อเขาเห็นไหมครับก็เหมือนกันก็แนวคิดอันเดียวกันที่ว่าเนี่ยโอเคไหมเห็นไหมครับมันเดี๋ยวไปชื่นชมยินดีสู้ประกอบอาชีพสัมมาอาชีพปฏิบัติไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาเป็นมาตรฐานของชีวิตอยู่ตรงนี้นะมาตรฐานชีวิตมันก็อยู่ตรงนี้มีที่อยู่อาศัยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอใช่ไหมครับจบไหมครับเพราะฉะนั้นคุยเรื่องคุยไปแต่สำคัญที่สุดคือการประกอบสมาชิกชอบเพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดอยู่ตรงนี้ผมว่าสนุกที่สุดนั่นก็คือเขาว่าก็ฟังไปเถอะไม่เป็นไรหรอกครับเห็นไหมเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่มีใครอยู่คนเดียวได้หรอกมนุษย์โลกใบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็สื่อสารกระรับไปมันเป็นการประเทืองปัญญาบางส่วนครับต้องคิดในรูปแบบดีเว้ยประเทืองปัญญาเว้ยอย่างเช่นว่าอยู่หน้าจอในจอขนาดนี้ท่านกับผมอยู่หน้าท่านอยู่หน้าจออยู่ในจอฟังดูพอที่จะประเทืองปัญญาได้ว่าก็ฟังกันต่อก็ดูกันต่อก็แค่นั้นเองถ้ามันไม่มีสาระไร้แรงต่างได้สาระก็แบบโอ้ยเสียเวลาดูลงออกไปทำไมแล้วเห็นไหมฉันนั้นก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อคุณโยมจบข่าวไปต่อไปนะทำไมคนสมัยก่อนเขารู้ล่วงหน้าเป็นพันปีว่าพระศรีอริยะเมตไตรจะมารู้จักคำว่ายานทัศน์ไหมครับยานทัศน์ทัศนญาณนะทั่วๆไปสมัยนี้เขาจะเรียกว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์กับทัศนญาณมันต่างกันเยอะเลยบุคคลที่จะมีทัศนญาณได้ในระดับที่สามารถมองไปยังล่วงหน้าไป 5,000 ปีเนี่ยก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้แปลว่ารู้ล่วงหน้าไป 5,000 ปีเลยว่าข้างหน้านู้นนะอีก 2,400 ปีนะพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนจะเสด็จมาเหยียบโลกใบนี้โอเคไหมไม่รู้เหยียบโลกใบนี้เมื่อใดมนุษย์ทุกคนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันหมดทุกคนมนุษย์ที่มีคำว่าโสดาบันนั้นจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมนุษย์เขาจะมีคือ
บรรลุมาเลยนึกออกเอ๊มาก็โสดาบันทันทีโอเคมั้ยโสดาบันนี่ก็อยู่ง่ายกินง่ายครับเขาไม่ต้องมาผสมพันธุ์กันเพราะว่าอายุจะยืดยาวยืนนานเหลือเกินโอเคมั้ยหญิงก็คือหญิงชายก็ชายจะไม่มากุ๊กกิ๊กกันไม่ต้องมาผลิตมนุษย์กันโอเคมั้ยอาหารการกินเป็นทิพย์หมดหมายความว่ากินอากาศเป็นยาอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีดีกว่าเพราะฉะนั้นบ้านเราที่ก็พยายามกระตุ้นให้งับอากาศกันก่อนเนี่ยฝึกไปไว้สิครับกินอากาศเป็นยาไว้ก่อนกินน้ำเป็นยาไว้ก่อนข้าวทุกเม็ดเป็นยาดีไหมน้ำพืชทั้งหมดเป็นยาปลาซิวปลาส้อยหมูหมากาไก่หมูก็ใช่ม้าก็ใช่กินไม่ได้จะมีปัญญากินกินไปเถอะงงมันอยากกินก็กินไปเถอะครับใช่ไหมถ้าอยากจะกินหมูหมากาไก่อยากกินกินเข้าไปเลยผมไม่เคยห้ามมนุษย์กินนะแต่ผมต่างหากจะกินหรือไม่กินต่างหากเห็นไหมเราเลือกได้สิครับอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะกินอะไรจะทำอะไรอย่าให้สังคมเสียหายแล้วกันพูดจาเบิ่งไม่ตกที่สังคมอะไรเห็นไหมเราอยู่ของเราอย่างนี้เป็นอะไรไปล่ะอย่างนี้ขอให้ยืนอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็เรียกว่าปัจเจกบุคคลยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะเริ่มพัฒนาให้เป็นปัจเจกตัวเองแปลว่าจะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะครองตัวอยู่ได้ซึ่งคำสอนก็มีอยู่แล้วคืออัตตหิอัตโนนาโทตนรู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองรู้เรื่องอะไรประกอบมาอาชีพชอบอะไรใช่ไหมให้มันมีความมั่นคงในอาชีพเท่านี้แหละมนุษย์อาชีพอะไรก็ทำไปเถอะพอเวลาเท่าชราแก่ชราก็รอวันไปผมก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ป่ะนี่แหละคือความเข้าใจของมนุษย์นะเข้าใจตัวเราเองนี่แหละครับเรียนรู้นอกตัวเราเองเพื่อประกอบสมาชีพชอบเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเขาในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพื่ออยู่ได้อยู่ดีก็คือแลกเปลี่ยนซื้อขายก็ว่ากันไปไอ้ตรงนั้นคิดให้มันออกแต่ทั้งหมดก็ต้องรู้จักตัวเราด้วยเลยไปแล้วครับแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วพี่โอเคไหมผมว่างั้นนะส่วนท่านจะว่าไงก็โอเคงั้นการที่คนสมัยก่อนเขารู้ด้วยได้ไงสมัยนี้ก็รู้ได้นะในการที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเข้าใจไหมครับทำให้ก็รู้ได้คือผู้ที่เขาเข้าใจในพระธรรมคนที่เขาบรรลุธรรมเขาพูดถึงถูกไปหมดก็เกือบหมดแล้วกันโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงกันนี่ฮะใช่ไหมฮะพัฒนาให้ได้ครับโสดาได้โหยมองล่วงหน้าได้ตั้ง25ปีไปแล้วอะไรมันจะเกิดนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะสกิทามองล่วงหน้าไป50ปีอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้อนาคามีแล้วมองล่วงหน้าไป75ปีแล้วอรหันต์มองล่วงหน้าไปได้1ศตวรรษแล้วครับ100ปีสบายเลยว่าอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้อย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่าจะเกิดเรื่องของภัยพิบัติลุงหอกบอกว่าไม่มีในประเทศไทยดีว่าไม่มีเกิดในประเทศไทยหรอกที่อื่นมันเกิดก็ช่างมันจะครับเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมใช่หรือเปล่าพี่ไอ้ประเทศไทยไม่มีหรอกถ้าจะมีก็ตบตีกันเนี่ยถ้ามันจะมีเนี่ย